รุงหรือวัดยวนตลาดน้อยในภาษาเวียดนามเรียกว่าวัดคั้นเวินหรือคั้นเวินตือสร้างในสมัยรัชกาลที่1โดยองค์เชียงซื้อพระนัดดาของกษัตริย์เวียดนามซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพร้อมกับชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งได้รับพระราชทานที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยวัดยวนแล้วนิมนต์พระสงฆ์จากประเทศเวียดนามมาประจำวัดต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้พระราชทานสมณศักดิ์แก่เจ้าอาวาสวัดยวนตลาดน้อยเป็นพระครูคณานำสมณาจารย์เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกายและทรงรับวัดไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์สืบมาจนถึงรัชกาลที่5พระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุภัยราชบำรุงหมายถึงวัดที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์สองพระองค์กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย